รีวิวการขึ้นภูทับเบิกครับว่าถนนหนทางณตอนนี้วันที่ประมาณ29พฤศจิกายนเนี่ยถนนเป็นยังไงบ้างแล้วฮะแล้วก็เส้นทางคดเคี้ยวขนาดไหนขับต่อไปบนถนนหมายเลข2331อีก17กิโลเมตรคลิปนี้จะเป็นคลิปยาวเลยนะครับทุกคนก็ให้เห็นตั้งแต่ตรงสตาร์ทตรงเซเว่นอย่างที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้นะฮะมาดูทางขึ้นภูทับเบิกกันในปี2565ครับวันนี้สิ้นเดือนของพฤศจิกายนประมาณ 29-30 พฤศจิกา2565นะครับเดี๋ยวเราดูกันว่าทางขึ้นภูทับเบิกจะเป็นยังไงกันบ้างนะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่รันปล่อยยาวนะครับช่วงแรกๆของทางขึ้นเนี่ยยังไม่ได้ชันอะไรมากมายนะครับจริงๆเกียร์ดีก็ยังพอขับได้อยู่แต่ตอนนี้ผมมาใช้ตัวแพดเดิลชิปเรียบร้อยแล้วเครื่องจะได้ไม่ร้อนด้วยฮะวันนี้ฟ้าครึ้มนะทุกคนผมจะขึ้นไปพักบนนู้นนะครับชื่อทานหมอกมั้งถ้าจำไม่ผิดยังไงเดี๋ยวไปดูที่พักบนนู้นอีกทีถ้าดูจาก Google Map ตอนนี้เหลืออีก38นาทีครับระยะทางประมาณ20กิโลจากตัวเซเว่นเนาะไปเรื่อยๆครับเราไม่รีบขับบนเขาผมจะคุมคอนโทรลความเร็วไว้ประมาณ60ถึง80ไม่เกินเนี่ยครับแล้วแต่จังหวะผมก็ไม่ได้ขึ้นภูทับเบิกมา2ปีแล้วมั้งก็เดี๋ยวลองดูว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างกับถนนบนภูทับเบิกนะโอ้เสียดายวันนี้เมฆฝนมาแล้วอ่ะแต่ข้อดีนะถ้าเราเจอเมฆฝนเนี่ยเป็นไปได้ว่าเราจะเจอหมอกในวันพรุ่งนี้เช้าฮะก็มีการทำถนนบ้างนะครับเป็นบางจุดเนี่ยตอนขึ้นเนี่ยก็มีโซนที่ทำถนนตอนนี้ผมยังใช้เกียร์แพดเดิลชิปเกียร์4เกียร์5ยังขึ้นได้สบายๆอยู่นะครับแต่เชื่อว่าเดี๋ยวไปอีกสักพักเป็นพวกโค้ง S ต่างๆเนี่ย S1 S2 เนี่ยน่าจะเริ่มต้องไปใช้เกียร์ที่ต่ำลงแล้วน่าจะประมาณเกียร์2เกียร์3ครับรอบเครื่องยนต์ตอนนี้อยู่ประมาณ 1,800 ถึง 2,000 นะครับข้างหน้าเราเนี่ยน่าจะใช้เกียร์ดีวิ่งมาเพราะเกียร์ดีมันจะค่อนข้างดึงกำลังอ่ะถ้าใครมี L มี S ก็ใช้ได้เลยนะครับตรงนี้เขตห้ามแซงก็ตามๆกันไปครับขับบนนี้คือเราจะไม่ขับจี้คันหน้านะครับถ้ามีจังหวะแซงค่อยเร่งแซงไปเลยเพราะเผื่อคันหน้าเขาเบรกหรือเขากำลังเครื่องเขาไปไม่ไหวโอ้เริ่มอื้อแล้วไว้ตรงนี้มีคาเฟ่ชื่อโพรงกระลอกทุกคนมีร้านส้มตำด้วยเนี่ยคันหน้าเขาน่าจะเป็นเกียร์ดีอะรู้สึกก็พยายามคอนโทรลให้รอบเครื่องอยู่ประมาณ 2,000-3,000 เนี่ยครับเค
ขึ้นมาสักนิดนึงครับกิโล2กิโลเริ่มมีจุดพักรถแล้วสำหรับคนที่ยังไม่เคยขึ้นมาหรือขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะรถเริ่มมีปัญหาก็พักรถเช็ครถตรงนี้ได้ตรงนี้ก็สัมผัสได้ถึงเหมือนเราขึ้นมากลางเขาแล้วนะยอดเขาดูมันไม่ได้ไกลมากแล้วเริ่มเข้าตัว S แล้วทุกคนตอนนี้ผมกับ Pedal Shift มาใช้ที่เกียร์2นะครับรอบเครื่องอยู่ที่ 2,500 ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยยังไงก็ขึ้นได้ไม่มีปัญหาถ้าทุกคนมี L หรือ S ก็ใช้ได้เลยมีจังหวะผ่อนตอนนี้รอดเครื่องมาที่ 3,000 ครับถ้ามีจังหวะผ่อนก็ผ่อนเกียร์นิดนึงรอบเครื่องก็จะลงมาที่ 2,000 ละช่วงไหนที่จะเป็นโค้งหักศอกอะไรแล้วก็ค่อยๆกดเกียร์ลงมามีป้ายแจ้งเตือนเป็นระยะนะครับมีหินถล่มเนี่ยเราเจอตัว S อย่างนี้ใช่ไหมก่อนเข้าโค้งก็รอไว้ได้เลยเกียร์2เพราะเราต้องการรอบเครื่องที่ขึ้นส่งกำลังไม่ได้เลยไม่ต้องรีบครับไปเรื่อยๆความเร็วจะอยู่ที่ประมาณ40รอบเครื่องตอนนี้ก็ 2,500 ครับความเร็วอยู่ประมาณ40กิโลเมตรก็ใครเร็วกว่าก็ให้เข้าไปก่อนครับจะค่อยๆไต่ระดับความชันขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้เหลืออีก14กิโลก็จะถึงที่พักแล้วละเราเดินทางมาได้ประมาณ6กิโลแล้วจับตรงเซเว่นตอนนี้ลากเกียร์2มายาวๆนะครับถ้ารอบเครื่องไม่ถึง 3,000 ก็ชิวๆครับไปเรื่อยๆเข้าโค้งตรงนี้ก็ส่งนิดนึงค่อนข้างสูงเลยตรงนี้ทุกคนอยู่ถนนมีบางจุดชำรุดนะครับถ้าเจอรถคันหน้าเนี่ยขึ้นยากนิดนึงถ้าคันหน้าเขาไม่คล่องอ่ะจะพาเราหยุดไปด้วยเราก็ทิ้งห่างคันหน้านะครับอย่าไปจี้เขาเยอะโอ้โหเจอกัน 3-4 คันข้างหน้าแล้วก็ค่อนข้างทิ้งห่างหน่อยจะได้เร่งขึ้นตรงโค้งนี้ได้เข้าโค้งก็ส่งเลยคันหน้าเราชะลอแล้วจริงๆเตรียมเกียร์มาตั้งแต่เนิ่นๆนะทุกคนถ้ามาเปลี่ยนเกียร์ตรงขึ้นเนินสูงๆเนี้ยเครื่องยนต์มันจะไม่มีแรงใจว่าโค้งนี้เป็น S ที่เท่าไหร่แล้วแต่น่าจะใกล้ถึงแล้วเพราะมันเหลืออีก10กว่ากิโลเองก็ทิ้งระยะประมาณนี้นะครับเผื่อเขาไหลเขาอะไรลงมาอันนี้ผมก็ลากเกียร์2มายาวๆนะครับเราไม่ได้รีบร้อนอะไรไปเรื่อยๆรถมันก็จะมีกำลังสวยมากเลย
รอบเครื่องตอนนี้จะอยู่ที่ 3,000 นะครับความเร็วอยู่ที่40กิโลเมตรผมพยายามคุมไม่ให้เกิน 3,000 เต็มที่ช่วงไหนมีจังหวะเปลี่ยนเกียร์ได้อ่ะจะได้ผ่อนเขาหน่อยตรงนี้ก็จะมาเหลือรอบเครื่องอยู่ที่ 2,000 โดยการขึ้นเกียร์3นะฮะเดี๋ยวพอต้องขึ้นจุดสูงชันอีกผมก็จะลดมาเกียร์2เพื่อเติมกำลังเครื่องยนต์โค้งนี้ใช่ไหมผมดันมาเป็นเกียร์2ละเพราะต้องการแรงถ้าดูจากหน้าจอ GPS นี่คือแบบโค้งมันตัวงูรอบเครื่องตอนนี้ขึ้นมาที่ 3,500 ดึงลงมานิดนึงผ่อนหน่อยถ้าเราเจอขบวนคันหน้าเนี่ยนี่คืออุปสรรคใหญ่ทิ้งห่างให้ได้เยอะสุดครับยิ่งจี้รถเรายิ่งไม่มีกำลังสูงแล้วนะซ้ายมือนี่คือเป็นเมืองสวยๆเลยอ่ะโอ้ฝั่งซ้ายมือผมคือสวยมากก็จะมีคนถ่ายรูปเราด้วยเห็นไหมทุกคนแล้วก็รูปพวกนี้ก็จะไปลงอยู่ในเพจก็สามารถไปซื้อได้ครับเขาถ่ายขายขวาก็จะเริ่มเห็นคนปลูกนู่นปลูกนี่ละไปเรื่อยๆทุกคนตอนนี้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงรอบเครื่อง 2,500 ครับรอบเครื่องขนาดนี้ชิวๆเลยไม่ต้องกลัวเครื่องร้อนไม่ต้องกลัวว่าน้ำขึ้นเลยสบายๆซ้ายมือนี่เป็นคาเฟ่อาหยงคอฟฟี่ทุกคนก็มีคาเฟ่เอาไว้สำหรับพักรถได้เลยนะใครขึ้นมารู้สึกความร้อนอุณหภูมิลดขึ้นก็แวะจอดได้เลยตรงนี้เหมือนจะเข้าโซนหมู่บ้านละตรงนี้เราก็เหมือนได้ผ่อนเครื่องยนต์ไปนิดนึงก่อนที่จะขึ้นเฮือกสุดท้ายก่อนขึ้นจุดบนสุดของภูทับเบิกตรงนี้ไม่ชันมากผมก็ดึงเกียร์3ให้รอบเครื่องมันผ่อนลงมาก็มีคาเฟ่เอาไว้สำหรับพักรถได้เลยนะใครขึ้นมารู้สึกความร้อนอุณหภูมิลดขึ้นก็แวะจอดได้เลยตรงนี้เหมือนจะเข้าโซนหมู่บ้านละตรงนี้เราก็เหมือนได้ผ่อนเครื่องยนต์ไปนิดนึงก่อนที่จะขึ้นเฮือกสุดท้ายก่อนขึ้นจุดบนสุดของภูทับเบิกตรงนี้ไม่ชันมากผมก็ดึงเกียร์3ให้รอบเครื่องมันผ่อนลงมาโซนชุมชนนี้ความชันใช้เกียร์3ได้นะฮะไม่ได้ชันมากถือว่าเป็นช่วงที่พักความร้อนของเครื่องยนต์ด้วยรอบเครื่องจะอยู่ประมาณ 2,000
ี้ขึ้นเกียร์3สบายสบายเริ่มชันตรงนี้ผมก็ตกลงมาเป็นเกียร์2แล้วดูหมอกข้างบนเห็นแน่นอนคืนนี้รอบเครื่องช่วงนี้ขึ้นมา 3,000 นะครับถือว่าชันมากนะจะอยู่ประมาณ 3,000 เนี่ยถ้ามีจังหวะทางตรงเงี้ยผมก็จะปล่อยเป็นเกียร์3แล้วให้เครื่องยนต์มันพักนิดนึงรอบเครื่องตกมาที่ 2,000 ไฮเดนเกียร์สวยนะคอสมอสเวลาปลูกมันทุ่งเงี้ยนะสวยน่าจะมีหลุดบ่อยถึงได้มีแบริเออร์มาตั้งไว้ค่อนข้างสูงนะมุมนี ขึ้นไปเลยตรงนี้ชันน่าจะช่วงชันมากๆอ่ะความเร็ว40รอบเครื่อง 3,000 ความเร็วขนาดนี้สบายตอนนี้มาถึง S5 แล้วนะทุกคนซึ่งเป็นโค้งที่ค่อนข้างชันละเป็น S ท้ายๆของภูทับเบิกละถนนวันนี้ค่อนข้างดูเหมือนเปียกๆด้วยแล้วก็ระวังหน่อยถนนเปียกมากมาแรงๆนี่หลุดโค้งได้นะเนี่ยค่อยๆไปครับแสดงว่าบนภูนี่ฝนตกหนักถนนแฉะมากรอบเครื่องไม่ถึง 3,000 นะถือว่าสบายๆอุณหภูมิตอนนี้ที่ขึ้นมาณตอนนี้26นะครับเมื่อกี้อยู่ตรงเซเว่นน่ะมันจะอยู่ประมาณ33-34ขึ้นมาก็อุณหภูมิเริ่มลดและขนาดยังไม่ถึงยอดภูนะยอดภูอีกประมาณ6กิโลอ
ขึ้นโค้งอย่างเดียวเหมือนเรามาสูงมากแล้วถ้าดูจากเขาข้างๆอ่ะเหมือนเราอยู่แทบจะระดับเดียวกับเขาด้านบนแล้วถนนเปียกก่อนหมอกหูอื้อไปหมดแล้วครับบ้างแล้วเพราะเราอยู่แทบจุดบนสุดแล้วไต่ระดับนี้ไปเรื่อยๆแล้วพักล็อกเครื่องมาโค้งถี่มากบนภูทับเบิกนี่111โค้งโซนนี้รู้สึกว่าบ้านพักสร้างใหม่เต็มเลยอ่ะข้างหน้าทุกคนน่าจะเห็นจากในคลิปแล้วสวยดีเหมือนกันนะมีทั้งเป็นกระโจมแล้วก็มีทั้งเป็นห้องเหมือนทำด้วยแบบโซโมเดิร์นเลยอ่ะผาหัวสิงตรงนี้น่าจะเป็นคาเฟ่และด้านบนชื่อว่าแตะหมอกนะทุกคนวันนี้วันธรรมดานะครับส่วนใหญ่บ้านพักก็จะติดป้ายว่าว่างเมตรเลี้ยวขวาภูทับเบิกนี่เหรออ๋อขวาโน้นอ๋ออันนี้อุทยานหินภูแล้วโอ้โหมาเจอรถบรรทุกทุกคนถ้าอย่างนี้นะผมจอดรอดีกว่าให้เขาไปก่อนเลยนะได้ไม่ต้องไปลุ้นกับเขาถนนไม่ค่อยดีนะทุกคนถนนเป็นหลุมเป็นบ่อค่อนข้างเยอะครับมีทางลงสลับทางขึ้นโซนนี้จะเป็นโซนร้านค้าแล้วของชาวบ้านที่มันตั้งขายอ่ะก็จะเป็นโซนที่คนแวะซื้อของฝากแวะซื้อผักซื้อผลไม้ก็สามารถจอดฝั่งตรงข้ามได้นะครับแล้วก็เดินข้ามมาซื้อได้โซนตรงนี้ก็ขับรถชะลอชะลอระวังนิดนึงเพราะเป็นแหล่งชุมชนละเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะแวะดูวันนี้ขึ้นที่พักก่อนของขายเต็มเลย
ขวามือนี่สวยอ่ะช่วงลงเขาอย่างนี้นะทุกคนผมจะใช้เกียร์หนึ่งนะครับเป็นเหมือนเอนจินเบรกช่วยเบรกนี่ผมไม่ได้แตะเบรกเลยนะเพราะว่าเราต้องพยายามใช้เบรกให้น้อยที่สุดอะไม่งั้นเดี๋ยวเบรกเฟดหรือเบรกร้อนขึ้นมาแล้วมันจะยุ่งรอบเครื่องจะอยู่ที่ 2,500 นะอันนี้ใช้เกียร์หนึ่งนะจุดสุดสูงของมันแล้วล่ะแล้วตอนนี้มันเริ่มจุดลงจุดอะไรแล้วต้องไปแก้มืออ่านขาละที่พักโซนนี้ก็เยอะมากนะทุกคนเริ่มก่อสร้างกันอีกแล้วเป็นจังหวะทางตรงนี้ใช่ไหมผมก็จะปรับเกียร์2นิดนึงให้รอบเครื่องมันได้ทำงานเบาๆขึ้นมานิดนึงช่วงขึ้นอย่างเงี้ยเกียร์2ได้นะครับแต่ถ้าเป็นช่วงลงทางชันเนี่ยแนะนำเกียร์1ให้เอนจินมันช่วยเบรกเมื่อกี้ที่ลงมาทุกคนจะเห็นว่าผมแทบไม่แตะเบรกเลยนะให้เครื่องยนต์มันช่วยเบรกคันหน้าน่าจะกำลังลังเลว่าที่พักอยู่ตรงไหนเดี๋ยวอีก400เมตรทุกคนที่พักผมมันจะเป็นเหมือนโค้งหักศอกเป็นรูปตัว V เลยเดี๋ยวลองดูสองร้อยเมตรหักศอกนี่หรือเปล่าลงนี่หักแล้วดิ่งลงไปเลยเหรอโอ้โหแน่นอนจริงอย่างข้างล่างนี่นะทุกคนชันมากนะลงแทบจะแบบแทบจะ90อ่ะไม่เป็นไรเราใช้เอนจินเบรกอย่างเงี้ยเนี่ยผมแทบไม่ได้แตะเบรกเลยเบรกเราก็ใช้ย้ำๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนลงภูทับเบิกเราจะเจอทางอย่างเงี้ยยาวเลยนี่ก็เหมือนเป็นการซ้อมไปในตัวเปลี่ยนซ้ายเล็กน้อยอีก900เมตรจะถึงที่พักที่ผมพักแล้วนะทุกคน
อันนั้นสวยมากร้อยเมตรถึงที่พักจังที่น่ากลัวชิบิ่งชานหมอกทุกคนทางเข้ามานี่เอาเรื่องอยู่ตรงนี้มีหลุมด้วยมีบ้านอิงดาวชานหมอกนี่ไม่มีป้ายเลยพักที่โดดเลยอ่ะไม่ฉีกออกมาจากแหล่งชุมชนเลยก็ดีนะน่าจะวิวดีเลยแหละแต่ถนนเข้ามานี่ไม่ค่อยนี่เท่าไหร่นะอีก100เมตรถึงแล้วเออใช่แล้วล่ะกระโจมนี้ผมจำได้ดูมาจากในเพจเขาอยู่สุดเลยที่พักอันนี้คือมาถึงสุดเลยอ่ะเพราะยังเข้าไปได้อีกโอเคถึงที่พักเราแล้วทุกคนก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับสำหรับการขับรถขึ้นภูทับเบิกก็ไม่ได้ยากอะไรอย่างที่ทุกคนคิดนะครับใครมี D มี L หรือเกียร์1เกียร์2เนี่ยก็เลี้ยงเกียร์ประมาณเกียร์1เกียร์2ก็ขึ้นมาถึงได้สบายๆครับหลักคือเราไม่ต้องไปแข่งกับใครถ้ามีคันหน้าอยู่เยอะๆเนี่ยเราก็เบรกให้เขาไปก่อนเลยอาจจะจอดแวะพักนิดนึงให้เขาไปก่อนถ้าการขับตามกันเป็นขบวนเนี่ยขับยากนะแล้วก็อึดอัดด้วยก็เดี๋ยวผมขอตัวเข้าเช็คอินที่พักก่อนแล้วก็สำหรับใครอยากดูคลิปเต็มๆเกี่ยวกับการมาเที่ยวภูทับเบิกในวันนี้นะฮะเดี๋ยวติดตามได้ในอีกคลิปเลยสำหรับคลิปการรีวิวการขึ้นภูทับเบิกเนี่ยจบเพียงเท่านี้แล้วสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย